เบียบดูสวยงามเอ๊ะวันนี้ครูมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงแต่ไม่มีเทปเพลงนะมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงเพลงชุมชนของฉันเห็นไหมคะชุมชนของฉันคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างจังหวัดชุมชนที่ไหนคะเชียงใหม่เชียงรายลำปางเพชรบุรีชะอำมีมากมายนะคะฉะนั้นในชุมชนนั้นทำอะไรบ้างคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งจังหวะตะลุงนะคะจังหวะตะลุงนักเรียนเต้นได้เปล่าคะเต้นได้ไหมคะจังหวะตะลุงนะคะอันนี้จังหวะตะลุงนะคะใครจะเป็นตัวแทนเต้นจังหวะตะลุงให้ครูได้นะคะคะหนูนิดได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะเอามาร้องเพลงกันก่อนอ่านก่อนค่ะชุมชนของฉันทุกวันรื่นรมสร้างความเกลียวกรมน่าชมจริงนาสมบัติส่วนรวมเราร่วมรักษาดูไม่งามตาพัฒนาซ่อมแซมเป็นเพลงเก่ามากเลยนะคะคุณครูจำเนื้อพอได้คุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆเป็นจังหวะตะลุงนะคะนักเรียนคงยังเต้นไม่เป็นใช่ไหมคะจังหวะตะลุงนะคะเอาทำนองร้องอย่างนี้ค่ะนักเรียนร้องตามนะคะวันนี้คุณครูเสียงไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโรงเรียนไปทางต่างจังหวัดคะโรงเรียนบ้านกะแลนะโรงเรียนบ้านกะแลถ้าเป็นโรงเรียนที่นำสื่อการเรียนการสอนแล้วมาฝากกันเป็นประจำก็คือนำลำไยนะคะมาฝากเป็นฉลอมเลยรับประทานกันจนเสียงแห้งหมดแล้วนะคะเอาร้องพร้อมกัน1 2 3หนูนิดช่วยด้วยนะคะ1 2 3เอาฟังค่ะฟังค่ะนะคะอ่านไปแล้วนะคะ1 2 3ชุมชนของฉันทุกวันลื่นลมสร้างความเกี่ยวกรมชื่นชมจริงนาสมบัติส่วนรวมนะคะเสียงแหลมนิดนึงคะช่วยเรารวมรักษาดูใหม่งามตาพัฒนาซ่อมแซมอ้าวที่นี่มีการเต้นการเต้นนักเรียนยืนขึ้นเลยจับภาพลายกันแล้วกันนะคะเราจะภาพนิดๆจังนะคะอ้าวจังหวะตะลุงนะคะหนูนิดช่วยซ้อมเด็กๆด้วยนะคะเพลงตะลุงนะคะมีอยู่5จังหวะใช่ไหมคะ1 2 3 4 5เอาดูก่อนค่ะชุมชนของฉันนักเรียนจับเอวค่ะจับเอวนิดนึงเดี๋ยวมีกิจกรรมทำนะคะนะคะชุมชนหันไปทางขวาก่อนดีมั้ยคะ1 2 3ชุมชนของฉันทุกวันรื่นรมสร้างความเกลียวกรมชื่นชมจริงนาสมบัติส่วนรวมเรารวมรักษาดูไม่งามตาพัฒนาซ่อมแซมได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนเต้นเองครูจะร้องให้ฟังนะคะ1 2 3 5จังหวะได้ไหมคะได้นะคะดูหนูนิดก็แล้วกันหนูนิดเต้นเก่งมากเลยนะคะ1 2 3ชุมชนของฉันทุกวันลื่นรมสร้างความเกลียวกรมน่าชมจริงนาสมบัติส่วนรวมเรารวมรักษาดูไม่งามตาพัฒนาซ่อมแซมเอาละค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะปรบมือให้คุณนาฬิกาด้วยนะคะเป็นเพลงชุมชนของฉันนะคะเป็นไงคะนักเรียนคะสนุกไหมคะสนุกนะคะนักเรียนนำเพลงนี้ไปร้องได้ไหมคะได้ไหมคะเอาไปร้องเป็นจังหวะตะลุงแล้วนักเรียนก็ดูเนื้อเพลงนะคะฝึกร้องในชุมชนของเราคะเวลาคุณครูที่อยู่ไปทางต่างจังหวัดคะพัฒนาชุมชนก็นำเพลงนี้ไปร้องนะคะให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงกับหมู่คณะนะคะทำให้การทำงานนั้นไม่เหนื่อยเลยนะคุณครูในการนั้นนำเพลงนี้ไปร้องนะคะให้กับชุมชนและเวลาชุมชนนั้นพัฒนาชุมชนเขาก็จะเต้นตะลุงไปด้วย
ทำงานไปด้วยสร้างความสนุกสนานขอฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเหลือเวลาอีก7นาทีเจ็ดนาทีทำกิจกรรมของเราบ้างดีกว่านะคะเป็นกันบ้านด้วยหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนะคะเอาไว้เต้นกันท้ายชั่วโมงหรือไปเต้นที่บ้านก็ได้นะคะเนื้อเพลงนะคุณจะจดให้นะคะเอามาดูค่ะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะกิจกรรมชุมชนของฉันค่ะเอานักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษก็แล้วกันค่ะว่าชุมชนของฉันค่ะชุมชนของฉันให้เวลาเขียนนิดนึงนะคะนักเรียนได้ทำงานนะคะเด็กๆกำลังสนุกกันอยากจะเต้นเพลงตะลุงเอาไว้ให้คุณครูนะคะว่างๆจะสอนให้นะคะถ้าใครอยากเต้นก็มาหาพี่นิดได้นะคะพี่นิดเต้นเก่งมากเลยยินดีสอนนะคะมาดูค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าชุมชนของฉันเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำสั่งคำสั่งว่าอย่างไรนะนักเรียนวาดภาพชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือสถานที่ประทับใจในชุมชนพร้อมทั้งเขียนคำบรรยายคำบรรยายไม่ได้เขียนคำว่าชุมชนหัวหินชุมชนเขาตะเกียบอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนก็ต้องวาดภาพเช่นชุมชนเขาตะเกียบนักเรียนก็วาดภาพเขาตะเกียบมีบ้านของนักเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เขียนว่าชุมชนเขาตะเกียบแล้วก็นักเรียนก็บรรยายประวัติของเขาตะเกียบหมู่บ้านตะเกียบได้ไหมคะได้เข้าใจยังคะเข้าใจยังคะเอายกตัวอย่างเช่นชุมชนอะไรเอ่ยบอกคุณมาค่ะเอาชุมชนหนูหินน้องฮิรันบอกว่าผมอยู่ชุมชนหัวหินนะน้องฮิรันก็วาดภาพอะไรดีคะน้องฮิรันก็วาดภาพชุมชนหัวหินเช่นภาพอะไรดีล่ะคะภาพอะไรคะภาพทะเลน้องฮิรันก็วาดภาพอะไรเลงไปคะภาพอะไรคะภาพทะเลใช่ไหมคะเช่นอันนี้นะคะฮิรันก็วาดภาพทะเลลงไปหรือน้องกอลลักอยู่ที่ชุมชนวัดห้วยมงคลก็วาดรูปหลวงพ่อทวดลงไปแล้วก็บรรยายภาพว่าหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลและประวัติหลวงพ่อทวดเป็นมาอย่างไรหรือวัดห้วยมงคลนั้นเป็นมาอย่างไรก็เขียนไปเดิมเป็นแม่น้ําชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรเอ่ยเดิมเป็นชื่อว่าคลองคดใช่มั้ยคะต่อมามีผู้คนล้มตายก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั้ยคะเปลี่ยนใหม่เป็นห้วยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนักเรียนก็เขียนไปส่วนโรงเรียนปลายทางต่างจังหวัดคะปลายทางต่างจังหวัดนะคะปลายทางจังหวัดก็วาดภาพชุมชนของนักเรียนที่อาศัยอยู่หรือสถานที่ประทับใจในชุมชนแล้วก็เขียนคำบรรยายยกตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวว่าเอาใจโรงเรียนวังแกงวนโรงเรียนเดียวเอาใจโรงเรียนปลายทางบ้างมาดูตัวอย่างพาไปเที่ยวแล้วตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยใครทราบบ้างนะใช่หรือเปล่าใช่ปลาละอูหรือเปล่าคนนักเรียนบอกว่าเหมือนน้ำตกปลาละอูเลยอันนี้คืออุทยานน้ำตกตาดควันนั่นเองนะคะได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลมาจากครูพงศ์สวัสดิ์ศรีสง่าโรงเรียนบ้านกะแลตำบลแม่ปาวอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนะคะให้ภาพมาเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนวังแกงวนและคุณครูได้ไปเที่ยวชมนะคะโรงเรียนบ้านกะแลก็วาดภาพน้ำตกตาดควันแล้วก็ทำไมคะเขียนคำบรรยายยกตัวอย่างเช่นน้ำตกตาดควันนะคะทำไมจึงชื่อน้ำตกตาดควันก็เลยมีคำบรรยายว่าแบบนี้อันนี้ตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือน้ำตกตาดควันเป็นน้ำตกอยู่ที่ตำบลตาดควันอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นน้ำตกขนาดกลางในช่วงฤดูหนาวเกิดละอองน้ำมีลักษณะคล้ายหมอกควันคะสีขาวปกคลุมเราจึงเรียกว่าน้ำตกตาดควันใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของอะไรคะตัวอย่างของนักเรียนที่อยู่ไปทางต่างจังหวัดนะคะอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือน้ำตกพริ้วน้ำตกต่างๆหรือจังหวัดอะไรก็ตามแต่นักเรียนก็เขียนมาคะฉะนั้นเข้าใจยังคะเข้าใจแล้วกิจกรรมนะคะให้นักเรียนวาดภาพชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
ะคะสถานที่ประทับใจในชุมชนและเขียนคำบรรยายได้ไหมคะได้นะคะฉะนั้นเป็นการบ้านค่ะนะคะเป็นการบ้านเวลาของเราหมดลงแล้วฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนไม่เสร็จแน่ๆเลยให้นักเรียนเขียนเป็นการบ้านนะคะเขียนได้ไหมคะได้สถานที่ประทับใจนักเรียนมีมากมายเลยเขียนมาคะโรงเรียนไปทางต่างจังหวัดคะก็วาดภาพมาใส่กระดาษนะคะใส่กระดาษฟุตแก๊ปกระดาษ A4 คะเขียนคำบรรยายมาเขียนวาดภาพระบายสีให้สวยงามส่งมานะคะคุณครูจะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆไปทางได้ดูกันบ้างแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ